อยากให้พี่หลาแชร์นิดนึงว่าในมุมมองพี่หลานะครับปี2022เนี่ยคำว่า Future of Work ของเมืองไทยเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับแล้วตัว Landlord เองเนี่ยเขา React ยังไงกับเรื่องนี้กันอยู่ครับนะคะเราจะเห็นว่าออฟฟิศส่วนใหญ่อะเริ่มทำงานแบบผสมผสานนะคะเราเรียกว่า Hybrid หรือเรียกว่า Flexible Office นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าออฟฟิศในอนาคตเนี่ยอันเนี้ยเกิดขึ้นละตกผลึกละ Occupier หรือผู้เช่าเนี่ยมองหา Fight to Quality Relocation หมายความว่าตึกที่เขาจะไปเนี่ยเขาเริ่มที่จะมองตึกที่มันมีคุณภาพเพื่อที่ว่าในเมื่อเขาต้องเซฟคอสอยู่แล้วแล้วใช้พื้นที่ลดลงทำไมไม่ไปตึกที่มันมีคุณภาพเลยเพราะว่าการที่มีตึกที่มีคุณภาพเนี่ยมันทำให้เราสามารถดึงลูกค้าแล้วก็ดึงทีนั้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือเรื่องของตัวพนักงานที่ทำงานอยู่กับบริษัทเนี่ยให้อยากทำงานกับบริษัทขณะเดียวกันก็ยังattract talent ใหม่ๆที่เข้ามาทำงานด้วยกันนะคะเรื่อง work life balance สำคัญคือเขาอยากที่จะ work well แล้วก็ live well ดังนั้น wellness เนี่ยก็ช่วยนะคะดังนั้นจะเห็นว่าในตึกที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่อง energy saving ละมันจะไปเรื่อง wellness แล้วสิ่ง อีกเรื่องนึงที่พี่ไม่อยากให้ตกเทรนด์คือคำว่า ESG environmental social governance นะคะซึ่งตึกเนี่ยในกรุงเทพแล้วก็โดยเฉพาะในต่างประเทศดีกว่าเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าในยุโรปหรือว่าในอเมริกาเนี่ยการที่เราจะต้องพยายามช่วยกันให้เป็นคาร์บอนนิวทรัลลิตี้นะคะหรือว่าการลดพลังงานแก๊สคาร์บอนนั่นเองนะคะการลดพลังงานทุกครั้งที่เราลดพลังงานก็คือเราก็ลดแก๊สคาร์บอนดังนั้นเนี่ยฟิวเจอร์ออฟฟิศเนี่ยเราจะเห็นรูปแบบนั้นนะคะปีนี้พี่เชื่อว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกก็ดีขึ้นนะคะการควบคุมโควิดก็ทำได้ดีขึ้นจริงๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เลี้ยงตัวเขาเองได้ละนะคะพี่ก็เชื่อว่าผู้เช่าเองก็มีการปรับตัวลดคอสย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในลักษณะของ flexible หรือว่า hybrid มีการผสมผสานกันในการทำงานดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าปีนี้เราน่าจะเห็นไซน์ของ positive take upและหลอดกลุ่มนี้ก็ควรที่จะ proactive ให้มากนะคะนี่เป็น strategy ที่2คือไม่ว่าจะทำการตลาดหรืออะไรเงี้ยต้องตามโลกให้ทันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาต้อง realistic นะคะต้องตามให้ทันโลกแหละใช่ไหมครับต้องตามให้ทัน demand ที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็โดยเฉพาะตลาดออฟฟิศเนี่ยที่ competitive เนี่ยมัน competition ในตลาดมันสูงมากแล้วมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจากที่ตัว supply มันเข้ามาด้วยเนี่ย